เคยได้ยินแต่เสียงกิเลสร้องพญานาคเขาร้องหรือไม่ร้องมันไม่มีปัญหาอะไรกิเลสของเราร้องมันอันตรายถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังปล่อยให้มันตามที่มันร้องแล้วมันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะมันอันตรายมากเพราะกิเลสมันร้องมันจะร้องต้องการใช่ไหมล่ะแล้วมันไม่เลือกนะไม่เลือกผู้หญิงไม่เลือกผู้ชายไม่เลือกจึงกระทั่งพระนักบวชใจดวงใดมันมีกิเลสแฝงอยู่แล้วกิเลสมันร้องทั้งนั้นล่ะได้ยินมันร้องหรือเปล่าไปสนใจพญานาคร้องไม่ร้องพระพุทธเจ้าองค์ไหนเทศนาสอนว่าให้สนใจพญานาคร้องพระพุทธเจ้าสนใจเรื่องกิเลสของเจ้าของเองนี่เรียนมาจากสำนักไหนอย่างเนี้ยสำนักพระพุทธเจ้าองค์ไหนให้ไปศึกษาเสียงพญานาคร้องไปร้องมีไหมในพระไตรปิฎกเนี่ยไปที่ไหนก็ถามเรื่องพญานาคเลยมีไหมพญานาคร้องไหมโกหกกันตลอดไปทั้งนั้นล่ะไอเสียงกิเลสร้องนี่ไม่โกหกนะคนยังมีกิเลสต้องร้องทั้งนั้นล่ะร้องว่าหิวร้องว่าอยากมันไม่ร้องว่าอยากยังไงนี่เราก็อ่านมันไว้รู้จักมันไว้เราก็หาวิธีให้ความร้องให้ความต้องการไอ้ความร้องที่เกิดมันต้องการนั่นน่ะสิ่งใดที่ควรที่ปฏิเสธเราก็ปฏิเสธเสียสิ่งใดที่ควรปฏิเสธเราก็ปฏิเสธเสียสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกใจชอบธรรมไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมมันร้องสักแค่ไหนเราก็ปฏิเสธเอาไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะนี่สิ่งใดที่กิเลสมันร้องออกมาอันนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นประโยชน์กับสังคมเราจะอนุโลมบ้างก็ได้ไม่เสียหายอะไรแต่หากว่าสิ่งที่ใดมันเสียหายอันนั้นไปจะไปอนุโลมตามมันไม่ได้ต้องบอกมันเลยอย่าหยุดนะอันนี้อันตรายนะบอกมันเราไม่บอกเราไม่บอกกิเลสเราจะให้ใครบอกอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คอยไปหาบอกในสอนกิเลสของใครสอนกิเลสของใครดอกศาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านวางไปแล้วให้เอามาสอนกิเลสของเราทุกคนนี่ข้อปฏิบัติที่เราศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติกันนี่แหละเป็นหลักการเป็นวิธีการสอนกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันนอนให้มากหัดนอนน้อยๆเอากิเลสมันจะกินมากก็กินให้มันพอดีกิเลสมันอยากมีผัวมีเมียมากๆก็อะไรพอดีพอพระเจ้าสั่งสอนให้ท่านโดดพอใจแต่ที่มีอยู่รายเดียวกับพ่อแต่กิเลสมันไม่ได้พอนะสังเกตดูแม่มันเห็นรายอื่นนะมันคิดขึ้นมาแล้วมันคิดโอ้อันนั้นก็งามอันนั้นก็สวยนี่อันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีนะอย่าหยุดนะนี่พระเจ้าท่านสอนให้อ่านกิเลสเล่าให้ฟังกิเลสเราแล้วก็สอนกิเลสเราการปฏิบัติธรรมณธรรมในของไอ้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือสอนกิเลสเรานี่ละถ้าหากว่าเราไม่ฟังเสียงเขาเราก็พูดยังไงก็พูดยังไงแล้วเราจะไปสอนเขาเป็นเหรอสอนเขาไม่ถูกดอกเราจะสอนใครแล้วก็ฟังคนนั้นซะก่อนคนนั้นเขามีลักษณะอย่างไรเขามีความต้องการยังไงแล้วเราก็สอนให้เขาถูกตามลักษณะและความต้องการของเขาจึงว่าเราจะสอนกิเลสของเราก็เหมือนกันต้องรู้ซะก่อนกิเลสของเรานี่มันเป็นยังไงและควรที่จะแก้ไขมันโดยวิธีไหนเราต้องอ่านเขาซะก่อนนั้นเมื่ออ่านเขาแล้วนี่เราก็มองเห็นมองรู้จักวิธีที่จะไปสอนเขาจะไปบอกเขาได้จึงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการฟังดูกิเลสของเรานี่แหละมันแสดงออกอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นขึ้นมามันแสดงออกมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นโลกมันก็แสดงออกมาแสดงนั้นได้ยินเสียงก็แสดงออกมาเราต้องสอนเขาอยู่เสมอการสอนเขาคือกิเลส
การสอนเราคือกิเลสของเรานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมการสอนกิเลสของเราได้ผลของการปฏิบัติธรรมของเราได้ผลถ้าหากว่าสอนกิเลสเราไม่ได้นี่จะบวชจนกระทั่ง10พรรษา20พรรษา10ปี20ปีมันก็ไม่ได้ผล30 40ปีมันก็ไม่ได้ผลเพราะฐานธรรมธรรมพุทธเจ้าสอนให้สอนกิเลสถ้าสอนกิเลสได้กับการปฏิบัติธรรมได้ผลก็ถ้าได้เดินกับมันกันตัวเองกล่าวไหว้ตัวเองกล่าวไหว้ก็เว้นไปกับครูบาอาจารย์ยังสอนกิเลสยังไม่ได้ก็เรียกผลของการปฏิบัติธรรมยังไม่ได้สอบมันต้องสอบผ่านนะจึงได้ประกาศนิยบัตรนะนี่สอบที่เดียวก็มีแต่สอบตกสอบตกสอบตกประกาศนิยบัตรนั่นก็ประกาศนิยบัตรปลอมเห็นไหมนะถ้าหากมันจะเกิดมีขึ้นมาใครจะให้ใครประกาศนิยบัตรคนในชนสอบตกอ่ะถ้าหากว่าเราสอบผ่านเราสอบผ่านเราสอบผ่านเราสอนกิเลสของเราได้เราสอนกิเลสของเราได้กิเลสของเรามันไม่เด้อมันว่าง่ายสอนง่ายบอกให้ฟังก็ฟังบอกให้ยาก็ยาบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้เลิกก็เลิกนี่บอกให้นอนก็นอนแล้วบอกให้สงบก็สงบนี่ไม่วุ่นวายถ้าอย่างนี้เรียกว่าสอบผ่านเข้าใจไหมถ้าหากว่ายังสอบไม่ผ่านบอกให้หยุดมันก็ไม่ยอมหยุดบอกให้เลิกมันก็ไม่ยอมเลิกบอกให้สงบมันก็ไม่ฟังสอบตกเพราะนั่นน่ะไม่เลิกพอไม่เลิกอุบาสกไม่เหลืออุบาสิกาไม่เหลือนักบวชคราวาสหาว่ากิเลสมันยังลื้อยังลื้อสอบตกทั้งนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้ฟังเสียงกิเลสนะมันจะรู้จักว่ากิเลสของเรามันดื้อหรือมันไปดื้อไม่ได้สอนไว้ที่ไหนดอกสอนฟังเสียงพญานาคมันมีประโยชน์อะไรนี่น่ะมันมีประโยชน์ไหมกิเลสมันร้องไอ้พญานาคมันร้องน่ะมันมีประโยชน์กับเรามั้ยถ้าหาก็จะมีประโยชน์ก็มีประโยชน์กับกิเลสเท่านั้นน่ะตื่นเต้นตามๆกันไปถ้าหาก็จะพูดว่าไงถ้าหาก็จะพูดว่าได้ยินอยู่พูดว่าไม่ได้ยินก็พูดว่าในนี้ก็จะไปพูดกันเออที่นี่มีพญานาคที่นี่ไม่มีพญานาคได้ล่ะมันพูดดีมันไม่ใช่เรื่องของความสงบเพราะพระพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้สงบไม่ได้สอนให้วุ่นวายเป็นสอนให้กรุข่าวจุดมุ่งหมายอันแท้จริงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนให้ศึกษาเรื่องของกิเลสของเราให้มันชัดรู้จักหน้าจักตามันเห็นตัวเห็นตนมันเราจึงมีโอกาสที่จะเอาชนะเขาได้ถ้าหากไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนจะไปปราบเขาได้ยังไงจะเอามันหน้าจะเอามันหน้าจะฆ่ามันหน้าในเขามาเคาะหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราไม่เห็นนะถ้าหากเรามีจักรเล็ดแม่ไม่รู้จักกิเลสเป็นอย่างนั้นนะต้องการที่จะชนะกิเลสต้องการจะจับกิเลสมันมีแต่กิเลสมันปราบจริงกระทั่งราบคาบนั่นน่ะมันจะจูงจมูกไปทางไหนก็ไปนี่นักปราบกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมยุคนี้สมัยนี้ส่วนมันมากกันเป็นอย่างนั้นนี่มันจะจูงไปนู่นไปฟังเสียงพญานาคตรงนู่นนี่ไปฟังเสียงผีเสียงเปรตตรงโน้นอันนี้ดังนะใครฟังเสียงพญานาคได้ใครรู้จักเสียงผีอยู่ยินเสียงผีเสียงเปรตใครไปชนะลกได้ใครไปสวรรค์ได้อันนี้ดังแล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยท่านบ้านช่องนี้ยังก็หาจิตใจยังก็หาจิตใจยังก็หาจิตใจของเราเสมอเดินก็เห็นจิตใจนั่งก็เห็นจิตใจยุนิยาบทใดเห็นจิตใจของเราอยู่อย่างนี้กิเลสมันจะขึ้นไหวออกมายังไงเราก็เห็นใช่ไหมนะกิเลสตัวนี้ควรที่จะดุดหัวมันดุดมันเลยถ้าเห็นตัวมันนี่จะฆ่าคาได้ใช่ไหมถ้าหากว่าไม่เห็นตัวนี่มันจะฆ่ามันสักขนาดไหนมันมีแต่เขาก็จะฆ่าเอาเท่านั้นแต่เขาไม่ฆ่าตายนะเขาไม่ฆ่าตายหรอกถ้าหากว่าฆ่าตายแล้วมันเขาไม่สนุกเนาะเขาไม่ได้ขี่นี่คอแล้วก็ไม่ได้จูงเชือกมันไม่ได้จูงจมูกเลยนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคำพูดอันนี้มันไม่ใช่พูดลักษณะค่อยๆเป็นคำหยาบคำหนักอะไรพูดจากเรื่องในใจจากจิตจากใจเรื่องของกิเลสทั้งนั้นก็กิเลสมันยังหยาบนี่กิเลสมันหยาบมันก็ต้องพูดเรื่องหยาบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ละบาปสอนให้ทำทานทำไมทำบุญสอนให้ละความชั่วทำความดีและทำจิตให้ผ่องใสบาปมันอยู่ที่ไหนบาปมันก็คือตัวกิเลสน่ะ
ตัวกิเลสมันเกาะกินบาปเข้าใจมั้ยล่ะให้ละบาปคือละตัวกิเลสกิเลสไอ้ที่เข้ามาไอ้บาปมันไม่ใช่อยู่ใต้ต้นไม้นะแล้วมันอยู่ในแผ่นดินแล้วมันอยู่ในฟากฟ้าอยู่ในดีอยู่ในที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่นั่นกิเลสอยู่ที่จิตคันละคำว่าละบาปละบาปคือละตัวกิเลสนี่เองกิเลสมันอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตของสัตว์โลกมันอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตของเราการละบาปละบาปก็ต้องละกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจของเรานี่การที่จะละกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราได้ก็ต้องเห็นกิเลสเหมือนกันถ้าไม่เห็นกิเลสนั่นน่ะสุดละก็ได้เลยกิเลสมันไม่ใช่ตัวมันตัวช้างมันอยู่ตัวมดตัวปลวกนี่มันยากที่จะเห็นได้นะถ้าหากใจไม่สงบละเอียดเข้าไปถึงระดับที่จะเห็นกิเลสนี่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นกิเลสได้จึงว่าต้องอาศัยความสงบในเมื่อเห็นกิเลสเห็นตัวกิเลสแต่สนุกคือยังไงล่ะนี่เพราะจุดของเราต้องการฆ่ากิเลสใช่ไหมล่ะนี่กิเลสเป็นตัวอันตรายตัวร้ายนี่ตัวฆ่าสุดตัวมันตรูนี่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ฆ่ามันในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าคือฆ่าโดยไม่บาปทำลายกิเลสก็ไม่บาปสอนให้ฆ่าสอนให้ทำลายสอนให้ฆ่าทำลายนั่นเมื่อเราเห็นตัวของมันแล้วเราก็สามารถฆ่ามันได้ทำลายมันได้จิตของเราถ้าหากว่ากิเลสมันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะข้อปฏิบัติเพราะเราฆ่าเราทำลายเราละเราถอนจิตดวงนั้นน่ะเป็นบุญเข้าใจไหมล่ะบำเพ็ญบุญก็คือการกระทำให้บาปมันหมดบำเพ็ญบุญให้บาปมันหมดบำเพ็ญบุญให้บาปมันหมดกิริยาของการทำลายบาปกิริยาของการกระทำเพื่อให้บาปให้กิเลสมันหมดนั่นแหละเป็นการทำบุญในเมื่อการทำบุญสำเร็จเมื่อไหร่ฆ่ากิเลสหมดลูกมันหลานมันพ่อมันแม่มันปู่ย่าตาทวดมันที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยฆ่ามันหมดนี่แหละเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสสจิตตปริโยดกานังพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสเข้าใจไหมล่ะละบาปทำบุญละความบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสก็คือการเพ่งเข้าไปหาจิตของเราอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นความไม่ดีอะไรที่มันกวนใจให้เราโยงให้บุญให้ยุ่งยากนี่ละมันออกไปละมันไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยอุบายที่แยบคายมันก็ค่อยละค่อยเบาบางไปละค่อยเบาบางไปจิตของเราก็ค่อยว่างค่อยเบาค่อยสว่างขึ้นมาละนี่นั่นเมื่อว่างเบาสว่างก็สามารถที่จะส่องเห็นเข้าไปในจิตชัดเข้าไปอะไรที่มันเป็นส่วนละเอียดส่วนละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเห็นตนมันได้บิดคอมันเลยนั่นเห็นตัวเห็นตนมันได้แล้วทีนี้มันเหลืออะไรอ่ะนี่ละสจิตตประโยชน์ที่พระนางพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสไม่ได้สอนไปหาฟังเสียงพญานาคยินไม่ละนั่นเมื่อยินแล้วพากันเข้าใจนะพระพุทธเจ้าสอนเข้าถึงใจเห็นไหมล่ะในเมื่อกิเลสมันอยู่ที่ใจการที่จะละกิเลสมันก็ต้องดูใจมันจึงเห็นกิเลสในเมื่อเห็นกิเลสก็ไม่กิเลสมันเป็นของไม่ดีมันเป็นตัวอันตรายเห็นว่ามันยุ่งหมดเป็นอันตรายมากๆทีเดียวถ้าเราไม่เห็นนี่บางทีมันกิเลสที่โม้มันสนุกสนานนะมันพายสนุกสนานถ้าเห็นตัวมันตัวนี้อันตรายในเมื่อเห็นมันแล้วนี่พร้อมที่จะทำลายมันได้ขณะที่เราเห็นชัดนั่นเลยดูอยู่เสมอดูเสมอกิเลสมันมากมายไกลกองนี่ในเมื่อเราตั้งใจดูนี่มันก็เห็นอยู่เสมอและพยายามที่และจะทำลายมันได้เสมอตามกำลังของข้อปฏิบัติตามกำลังของกำลังของสติและปัญญาตามกำลังของกำลังของจิตกำลังของจิตมีกำลังมากขนาดไหนทำลายกิเลสได้มากขนาดมากขนาดนั้นกำลังของจิตของเรานี่เต็มที่กิเลสมันก็เราก็สามารถทำลายกิเลสได้อย่างเต็มที่และกิเลสก็สามารถที่จะกิเลสมันก็จะหลุดขาดจากจิตใจจากใจของเรานี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสแต่จิตได้ประโยชน์กันนั่งสอนให้ฆ่ากิเลสที่มันอยู่ในใจการกิริยาของการฆ่ากิเลสนั่นเป็นการทำบุญทำบุญมากๆทำบุญมากๆทำบุญมากๆฆ่ากิเลสให้มากๆฆ่ากิเลสให้มากๆในที่ใดที่สุดกิเลสมันไม่มีค่ามันไม่มีที่มันไม่มีจะฆ่านั่นน่ะ
ในเมื่อมันไม่มีจะฆ่าใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะกิเลสมันหมดเพราะข้อปฏิบัติของเรานี่ทำลายกิเลสหมดกิเลสได้หมดแล้วนี่ศาสนาพุทธศาสนาธรรมพุทธเจ้าสอนให้จุดนี้พากันจำเอาไว้พากันฟังเข้าใจอย่าไปหาฟังแต่เสียงสัตว์โลกถือนามเป็นสัตว์ใช่ไหมล่ะมนุษย์มันยังเป็นสัตว์อ่ะเทวดามันก็สัตว์สัตว์ทั้งนั้นล่ะสัตว์แต่ละลายแต่ละลายนี่มันมีกิเลสเต็มหัวใจนั่นแหละในเมื่อสัตว์แต่ละลายแต่ละลายมีกิเลสในเต็มหัวใจเราจะไปสนใจอะไรกิเลสของเราก็เต็มอยู่เหมือนกันสนใจก็อีกเรื่องของคนอื่นทำไมนะสนใจก็เรื่องของเรานี่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้สนใจในเรื่องการแก้กิเลสของเราก็มีอยู่ที่จิตใจของเรานี่สนใจเข้าไปในจิตใจของเรานี่ตลอดเวลาอาการที่ก่อไม่เลิกการไม่เลิกเวลาและไม่เลิกสถานที่อยู่ในยาบทใดอยู่ในยาบทใดนี่กำลังสติกำลังจิตของเรามีใครแค่ไหนเพียงไรยังเข้าหาจิตเห็นนั่นหนามันคงอยู่อย่างนั้นกิเลสมันอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ที่อื่นดอกสารนำธรรมพุทธเจ้านี่ไม่ทำลายกิเลสในเมื่อกิเลสมันอยู่ตรงนี้เราจะไปทำลายตรงโน้นมันไม่ประโยชน์อะไรมันเข้ากับใครคันอยู่ตรงเนี่ยคันตัวแข็งเลยนะไม่เข้าหน้าผากมันประโยชน์ไหมเราจึงกระทำมาผ่ากันศึกก็ช่างเธอไอ้จุดมาแข่งมาคันมันเป็นอย่างนั้นนั่นไม่ได้คือเราอะไรกิเลสมันไม่ได้อยู่ในตัวพญานาคนี่กิเลสมันไม่ได้อยู่ในก้อนหินก้อนผาที่นี่ที่ไหนที่อยู่ในกิเลสอยู่ในจิตเรานี่การเมื่อที่จะทำลายกิเลสก็ต้องค้นหาตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสตัวอยู่ตรงไหนกิเลสเป็นยังไงค้นหาหามเห็นถ้าเห็นตัวมันเนี่ยไม่ต้องมันก็สบายเท่านั้นน่ะจะทำลายกิเลสจะฆ่ากิเลสเราอยากฆ่าทำลายก็ได้จะฆ่ามันก็ได้แล้วจะเลื่อนไว้เพื่อประโยชน์ก็ได้ของมันอยู่ในกำมือของเราพระพุทธเจ้าสอนละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสอะไรมันตัวบาปตัวกิเลสบาปการกระทำที่จะทำให้กิเลสมันลดน้อยกิเลสมันเบาบางการกระทำอันนั้นน่ะเป็นบุญในเมื่อการกระทำที่ละกิเลสได้อันนั้นน่ะเรียกว่าสจิตตประโยชน์และปนังทำจิตให้ผ่องใสนี่แล้วหากันสนใจการรักษาศีลกันแต่เด็กแต่เล็กเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะสนใจในการรักษาศีลกันสนใจในการรักษาศีลมันก็วุ่นวายแต่ละคนก็พากันวุ่นวายเพราะแต่ละคนไม่สนใจในการรักษาศีลเจ้าของให้เรียบร้อยรักษาศีลให้เรียบร้อยนับตั้งแต่การนุ่งการห่มก็เป็นการรักษาศีลทั้งนั้นนุ่งห่มให้เรียบร้อยนั่นแหละรักษาศีลให้เรียบร้อยนุ่งห่มให้เรียบร้อยคือยังไงนุ่งให้มิดชิดห่มให้มิดชิดนั่นคือความเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไม่ใครสนใจในการนุ่งห่มให้เรียบร้อยก็เริ่มไม่จะเรียกความไม่รักษาศีลให้เรียบร้อยก็ได้ความวุ่นวายความยุ่งยากมันจะเกิดถ้าคนที่ไม่รักษาศีลนั่นนุ่งห่มบางคนเปิดมากคนนั่นกลายเป็นจุดเด่นนี่คนไม่รักษาศีลเป็นอย่างนั้นผมจะพูดจนตายก็ช่างเถอะข้าพเจ้ารักษาศีลข้าพเจ้ารักษาศีลแต่นุ่งห่มมีแต่อยากเปิดหน้าเปิดหลังเปิดแข้งเปิดขานั่นน่ะคนไม่รักษาศีลปล่อยให้ศีลของเจ้าของนี่ปล่อยให้ศีลของเจ้าของนี่เป็นของทิ้งของขว้างกันคำว่ารักษาศีลไม่ใช่ไปนอนอยู่กับวัดกินอยู่กับวัดเป็นการรักษาศีลอยู่กับถนนหนทางนั่งรถนั่งลาอยู่กับบ้านกับช่องนั่งรถไปด้วยไส้ก็เป็นการรักษาศีลเดี๋ยวนี้นั่งมารถมือมือด้วยไส้กันน่ะเป็นคู่นี่การนุ่งการห่มน่ะมีแต่ปิดไว้เฉพาะอะไรก็ไม่รู้แข้งขาเปิดเปื่อยคนไม่รักษาศีลเป็นอย่างนั้นคนไม่รักษาศีลคือคนมันนุ่งห่มไม่เรียบร้อยคนไม่รักษาศีล
รักษาศีลไม่ใช่ไปกินอยู่กับวัดนอนอยู่วัดจึงรักษาศีลกินอยู่กับวัดนอนอยู่กันละวัดต้องรู้จักรักษาศีลของเจ้าของให้เรียบร้อยด้วยกินก็ต้องกินให้เรียบร้อยมีกิริยามารยาทในการกินนอนก็นอนให้เรียบร้อยมีกิริยามารยาทในการนอนนั่งก็ให้เรียบร้อยมีกิริยามารยาทในการนั่งต่อถ้าว่าการกินการขี้การใครใครอุจจาระปัสสาวะก็ให้ต้องมีมารยาทในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่การใช้ข้าวใช้ของให้มีความระมัดระวังเป็นระเบียบในการดูแลรักษาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือรักษาตัวของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองถ้าหากว่าเรารักษาศีลนี่เราจะเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยเราจะกลายเป็นคนมีคุณภาพคุณค่าขึ้นมากในสายตาของผู้ที่ตาดีถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลแล้วนี่เราจะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาขึ้นมากกลายเป็นของทิ้งของขว้างทิ้งอยู่ตามถนนพ้นทางทิ้งอยู่ทั่วไปเกินกาสนไปหมดไปไหนกระเสียงจักไม่รู้กระเสียงอะไรต่อมีเสียงอะไรวันเสาร์วันอาทิตย์ซ่อนมอเตอร์ไซค์ไปช่องสอนช่องสามนั่งกันไปผู้หญิงผู้ชายแข้งขาเปิดอย่างนั้นน่ะมันจะไม่คิดเหลือเรื่องกิเลสตัณหามันจะไม่กำเริบขึ้นเหลือนี่ในลักษณะนี้ลักษณะการไม่รักษาศีลทางนั้นปล่อยไปใจปล่อยไปตามความต้องการของใจที่มันมีความต้องการใจที่มีความต้องการคือตัวกิเลสตัณหามันมีความต้องการนั่นเองนี่จึงว่าให้พากันเข้าใจเรื่องการรักษาศีลถ้าหากว่าพากันรักษาศีลเนี่ยจะอยู่อย่างราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขปัญหาจะไม่มีเจ้าของก็เลยเจ้าของก็ไม่มีปัญหาผู้พ่อผู้แม่ก็ไม่มีปัญหาเป็นผู้ที่ไม่สร้างปัญหาให้ผู้พ่อผู้แม่สิ่งเหล่านี้ให้พากันรู้จักว่าเป็นการรักษาศีลทั้งนั้นนักเข้าการในรักษาศีลมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เรารักษาศีลเราต้องรู้จักว่าศีลเป็นยังไงตัวตนของศีลเป็นยังไงตัวตนของศีลก็คือตัวตนของเราเนี่ยเป็นตัวตนศีลรักษาศีลก็รักษาตัวตนของเราเนี่ยให้มันมีคุณภาพให้มันดีสิ่งที่ไม่ดีอย่ามันมีคือการรักษาศีลรักษาตัวของเราให้มีแต่ความดีความถูกต้องเป็นธรรมการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้นักปราชญ์ท่านรับรองถ้านักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านรับรองนั่นแหละเป็นการรักษาศีลถ้าหากว่าการกระทําของเราไม่สนใจนี่พระพุทธเจ้าจะตําหนิแล้วใครคนมีเกรดหนานี่มันจะปรารถนากันในลืมหมดเลยสักขนาดไหนเราก็ไม่สนใจนั่นล่ะคือการปล่อยตัวนี่โลกถ้าหากพากันปล่อยตัวมากเลยยุ่งทั้งนั้นโลกจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะโลกพากันสนใจในการรักษาศีลโลกพากันปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอันตามความต้องการของใจตามความต้องการของกิเลสนะโลกหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่จะร้อนโลกร้อนเป็นพื้นเป็นไฟไปหนาเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามามาเมื่อคืนก็นอนนู่นมีคนได้ยินเสียงพญานาคร้องที่นี่มีเสียงพญานาคนอกหรือเปล่าไม่นี่ไอ้ที่นี่ได้ยินมีเสียงพญานาคร้องหรือเปล่านี่แล้วก็ไม่ได้ตอบว่ามีไม่มีพระพุทธเจ้ามุรสอนให้ไปฟังเสียงพญานาคร้องหรือไม่ร้องพระพุทธเจ้าสอนให้ฟังเสียงกิเลสเพราะกิเลสของแต่คนแต่ละคนมันร้องอยู่เสมอร้องว่ามันหิวร้องมันอยากร้องว่ามันต้องการนี่มันร้องอยู่เสมอนี่สอนให้ฟังเสียงกิเลสของเจ้าของร้องออกมานี่มันร้องอยู่หรือเปล่ากิเลสของเจ้าของเราก็ถามเขานะมันมีร้องอยู่เหรอบางวันทีมก็ร้องคืนร้องมืดเหมือนใครมืดค่ำดึกดื่นบางทีมันก็ยังร้องนั่นน่ะอันนั้นน่ะให้ฟังเสียงมันให้มันดีนั่นเลยมันร้องออกมาจากไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันอย่างมันร้องออกมันเรื่องของกิเลสมันร้องออกมาจากจิตใจทั้งนั้นกิเลสมันอยู่ในจิตใจมันก็ร้องออกจากจิตใจนี่ฟังเสียงให้มันดีอย่างจิตอย่างใจของเราถึงใจเข้ากิเลสปัญหามันอยู่ในจิตในใจนี่เอาละบาปละบาปเพื่ออะไรก็ละตัวกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจนี้กิริยาของการละบาปนั้นละเป็นบุญละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตผ่องใสละอยู่เสมอละให้มันเสมออยู่เสมอบาปที่มีอยู่ในจิตในใจ
จที่มันมืดมันก็มัวอันสว่างขึ้นมาใจที่มันตกตกมันก็เสียมันก็เสียสะอาดสะอ้านขึ้นมาก็กลายเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยการละบาปและทำบุญพระพุทธเจ้าสอนลงในจุดนี้ไม่ได้สอนไปหาฟังเสียงพญานาคมันสอนฟังเสียงเปรตเสียงผีที่ไหนเดี๋ยวนี้พากันสนใจเรื่องเสียงพญานาคบางเสียงเปรตเสียงผีที่ไหนไม่รู้อาจารย์คนไหนฟังเสียงอย่างใดอย่างนั้นได้นี่เลยได้ยินน่ะอาจารย์องค์นั้นเป็นองค์ดังยุคนี้สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ชาวพุทธเป็นอย่างนี้ยุคนี้นะยุคศาสนาเสื่อมคนจะเตรียมว่าเตรียมวางไงก็ช่างเถอะแต่มันเสื่อมก็จะทำในของจริงที่พระพุทธเจ้าเทศนาหนึ่งหายไปหมดมีแต่ของปลอมของปลอมอยู่ล้นโลกของจริงของจริงก็มีแต่ของจริงนั่นแหละเกิดก็เกิดจริงแก่ก็แก่จริงตายก็ตายตายจริงนะนี่ของจริงนั่นแหละดูเอาดูของจริงก็ดูเราเพราะของจริงมันอยู่ในเรานี่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจดูเพลินไม่สนใจดูของจริงล่ะไอเรามันจะกลายเป็นของปลอมไปเพราะกิเลสมันจูงเพราะกิเลสมันเป็นของปลอมเราตั้งใจดูเราตั้งใจดูของจริงตั้งใจดูของจริงนี่ไอเลสเดชกิเลสที่มันดึงไปหาของปลอมมันก็ไม่มีโอกาสเพราะใจของเรามีกำลังพอในเมื่อเราตั้งลงไปอยู่กับของจริงอันนี้ของเกิดก็เป็นของจริงของแก่ก็เป็นของจริงของตายก็เป็นของจริงนั่งอยู่นี่ใครไม่มีของเกิดใครไม่มีของแก่ใครไม่มีของตายเด็กเล็กที่กำลังจะโตขึ้นมานี่อย่าว่าไม่แก่นะมันแก่มาตั้งคนตั้งเกือบ20 ปีละ10 ปีมันก็แก่แล้วนี่15 ปีก็แก่16 ปี 20 ปีทั้งนั้นละมันปีหนึ่งก็แก่ปีหนึ่ง2 ปีก็แก่2 ปีคนเกิดมาผิดประกันผิดกันแล้วนี่คอย1 วันก็เด็กแก่ไป1 วันใช่ไหมล่ะนี่นะของจริงทั้งนั้นละจะไปหาของจริงที่ไหนจะของมีของจริงเลยกันทุกคนยังรู้จักของจริงอยู่เดี๋ยวนี้จริงความเกิดจริงความแก่จริงความตายนี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาล้วนแต่ของจริงทั้งนั้นของจริงอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดมันการที่กำจัดของจริงเหล่านี้เราจะต้องดูบรรจิตจิตในใจของเรานี่ถ้าหากว่าดูบรรจิตในใจของเราเห็นจิตเห็นใจของเราเราก็เห็นสามารถที่จะเห็นของปลอมที่มันแอบแฝงอยู่ในจิตในใจและเราก็ไปยึดของปลอมที่แอบแฝงในจิตในใจเป็นจิตเป็นใจเราทั้งเราก็กลายเป็นของปลอมขึ้นมากลายเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จักของจริงอยู่ที่ไหนอยู่หรือของเกิดก็เป็นของจริงของแก่เป็นของจริงของตายเป็นของจริงทุกข์กษัตริย์คืออะไรสัจธรรมของจริงชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายอันนี้ก็เป็นของจริงการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหานี่ก็ของจริงจริงทั้งนั้นในเมื่อมันมีการชำระสะสางมีการถอดการถอนนี่มันจะต้องจริงและจะแสดงความต้องการหิวกระหายอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ฟังเสียงกิเลสอย่างพูดเมื่อกี้เข้าใจไหมล่ะมันไม่ได้ฟังออกมาแล้วมันไม่ได้มาจากไหนไม่ได้ดังออกมาจากไหนมันดังมาจากจิตจากใจทั้งนั้นทำไมจิตใจของเรามันจึงดังออกมาได้เรื่องเหล่านี้ก็เพราะตัวอันนี้มันมีอยู่ในจิตใจนี่ก็หาตัวเขาหาที่ไหนก็หาตัวที่มันมีเสียงออกมานั่นล่ะคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นนี่คันอยู่ตรงนี้คันอยู่ตรงหัวใจเหมือนไปเกาเสร็จไปจะไปเกาไปเกาไปเกาไหนไปเกาเสียงพญานาคนู่นน่ะเรียกว่าคนบ้านน่ะแม่หลวงตาเนี่ยมันคึ้นเมย์มันนี่ถ้าหากว่าเป็นถ้าหากว่าเลยร้อยเนี่ยมันบ้านน่ะมันกายร้อยคนเลยมันว่ามันหย่อนร้อยนะพูดถึงบ้านน่ะ